สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุ้ยสุจิราพักหาแป๊บขอแซ่บเบาๆชาวเน็ตบอกไม่จุใจฟ้องลั่นสามีอนุญาตแค่นี้ขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์สาย5แถมยังครองตำแหน่งดาว TikTok ไปด้วยอีกสำหรับพิธีกรสาวคุณแม่ลูก2นุ้ยสุจิราอรุณพิพัฒน์ที่เรียกได้ว่าพักหลังขายคำจนแทบไม่ห่วงความสวยกันเลยทีเดียวแต่ล่าสุดสาวนุ้ยขอพักเบรกความฮาแป๊บเปลี่ยนแนวมาแอบแซ่บเบาๆด้วยการโพสต์ภาพตนเองลง IG ส่วนตัวกับชุดบิกินี่สีน้ำเงินสลับขาวพร้อมท่าโพสเซ็กซี่ท่าแสงแดดแปะแคปชั่นว่าแสงแดดที่โดนตาไม่เท่าเธอมองมามันโดนใจสามีอนุญาตแค่นี้กลับบ้านได้แฮชแท็กขอบคุณพระอาทิตย์ที่ทำให้ชีวิตหนูเป็นสุขแฮชแท็กอย่าถามว่าร้อนไหมงานนี้ทำเอาบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนคลับที่ติดตามพากันกดไลค์ในความแซ่บไฟลุกที่แม้จะเห็นเพียงแค่ครึ่งท่อนบนเท่านั้นก่อนจะรีเควสต์กันรัวๆว่าอยากเห็นมากกว่านี้ซึ่งสาวนุ้ยได้ตอบกลับเอาไว้อย่างชัดเจนว่ารูปที่เห็นนั้นสามีเป็นคนถ่ายให้และอนุญาตแค่นี้จ้าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ